สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คุกกิจ myself นะครับทำเองอร่อยเองวันนี้คริสจะมาชวนทำเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งคือขนมปังกรอบเคลือบคาราเมลนะครับมันเป็นเมนูที่แบบว่าเวลาที่เราซื้อขนมปังมาเยอะๆเรามักจะทานไม่หมดเนาะมันก็จะเหลือแล้วก็หมดอายุทิ้งทุกทีอันนี้เนี่ยเราก็จะมายืดอายุมันต่ออีกนิดนึงโดยการที่จับมันมาทำให้กรอบแล้วก็เคลือบด้วยคาราเมลนะครับมันเป็นเมนูง่ายๆแหละสมัยเรียนทำบ่อยๆนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากแต่ว่าเวลาทำออกมาแล้วมันดูแบบดูดัดจริตดีเอาเวลาไปให้เพื่อนทานอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะบอกว่าโอ๊ยแกเก่งอร่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยง่ายๆวันนี้เพื่อนจะรู้ความลับนะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำนะครับเดี๋ยวคริสฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ขนมปังนะครับก็เป็นขนมปังอะไรก็ได้นะครับมีขอบไม่มีขอบอย่างนะอย่างบางโฮลวีทไม่โฮลวีทโฮเกนอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเตาอบเนี่ยแบบบางเนี่ยมันก็เวลาเราไปคั่วในกระทะเนี่ยมันก็จะกรอบได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีเตาอบก็สคิปไปจะใช้แบบไหนก็ได้หนาเลยก็จะยิ่งดีมันก็จะเป็นชั้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีเตาอบเนาะเราจะทำแบบไม่มีเตาอบเราก็จะใช้แบบบางนิดนึงนะครับวันนี้ก็เริ่มด้วยถ้าใครไม่มีมีดหั่นขนมปังก็จะใช้กรรไกรก็ได้แล้วก็ตัดเอาทีละแผ่นนะครับวันนี้คือจะขอใช้มีดหั่นขนมปังเพราะว่าเราจะได้หั่นทีเดียวเลย6แผ่นไม่ใช่6แผ่น4แผ่นผ่าครึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคือจะแบ่งออกเป็นอีก3ส่วน3ชิ้นขอบางหน่อยเดี๋ยวมันไม่นั่นเดี๋ยวคือจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับโอเคเรียบร้อยเขาก็จะออกมานี่แผ่นหนึ่งจะได้6เส้นนะครับเดี๋ยวทำเป็นเส้นก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะพอเราได้เป็นเส้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับนี่แหละก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่จานมาร์กไว้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วพอเราหั่นเสร็จก็จอกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะ4แผ่นได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันครับให้เขากรอบๆเนาะจะขนมปังไปคั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของคาราเมลกันก่อนเนาะวันนี้คริสก็ใช้น้ำตาลนะครับอันนี้เห็นบอกว่าเป็นน้ำตาลสำหรับทำคาราเมลเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคริสยังไม่เคยใช้นะครับเราลองใช้ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีนมจืดนะครับนมจืดก็เหลือก้นๆขวดนะเหมือนกันตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็เนยนะครับเนยวันนี้คริสใช้เนยจืดก็เลยต้องใช้เกลือแต่ถ้าใครใช้เนยเค็มไม่ต้องใช้เกลือก็ได้นะครับจริงๆมันมีวิธีการทำคาราเมลง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำน้ำตาลแล้วก็นมข้นนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำกันเนาะวันนี้ขออนุญาตกำจัดนมข้นกับเนยให้หมดก่อนมันใกล้หมดอายุแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือเมนูที่แบบว่าเอาของใกล้หมดอายุทั้งหลายมาแบบเพิ่มอายุให้มันโดยแท้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคั่วขนมปังมาเริ่มด้วยการเปิดเตานะครับแล้วก็เอาขนมปังลงไปคั่ววันนี้เราจะคั่วในหม้อนี้นะครับเพราะว่า1มันเป็นหม้อเคลือบมันไม่ติดอยู่ละ2คือมันสีขาวมันจะได้เห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวคาราเมลเราก็จะทำในหม้อนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยู่ที่บ้านก็อาจจะใช้หม้อหรือว่ากระทะก็ได้ที่เคลือบเทฟลอนนะครับเขาจะได้แบบว่าไม่ติดเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเหมือนเรานะอันนี้ที่เราใช้ที่เป็นสีขาวเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันได้ชัดเจนนะครับใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวคริสจะไม่ตัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสปีดภาพให้ดูว่ามันเหลืองยังไงนะครับThank you.
คือคั่วขนมปังมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับก็มีความหอมแล้วก็กรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้นะครับแล้วก็ไปเตรียมในส่วนของคาราเมลแล้วก็เอาขนมปังมาคลุกในคาราเมลทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปพักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะครับเรามาทำคาราเมลกันนะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปเนาะตอนนี้เนี่ยกลิ่นคาราเมลขึ้นมาจากน้ำตาลแล้วครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้เขาร้อนสักนิดหนึ่งนะครับก็เติมนมลงไปนิดหนึ่งช่วยเขาให้เขาละลายง่ายขึ้นนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนให้น้ำตาลละลายนะครับตัวเม็ดๆไม่เหลือเลยนะครับเป็นน้ำไปเลยเนาะโอเคตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะครับใส่เนยลงไปเคี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ใส่นมที่เหลือลงไปเลยครับพอเราใส่นมกับเนยลงไปแล้วเนาะตัวคาราเมลของเราก็จะเหลวลงนะครับก็ให้คนต่อไปจนข้าวเหนียวตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวคริสจะใส่ออปชั่นไป1อันนั่นก็คือวันนี้คริสมีตัววานิลาเอ็กซ์แทรคนะครับคริสก็จะใส่วานิลาเอ็กซ์แทรคลงไปตัววานิลาเอ็กซ์แทรคคือเป็นวานิลากลิ่นวานิลาที่ได้มาจากฝักของวานิลานะครับไม่ได้เป็นการทำกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเขาก็จะหอมแบบธรรมชาติเนาะไม่แรงแบบแจ๊สแบบเหมือนพวกตัววานิลาที่แบบทำขึ้นมาจากเคมีนะครับโอเคพอใส่ตัววานิลาเอ็กซ์แทรคลงไปก็คนต่ออีกนิดนึงเราก็มีออปชันอีกออปชันนึงถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วก็ลองดูนะครับคือใส่แบดแซนลงไปด้วยตัวแบดแซนเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำตาลที่เอาไปเคลือบขนมปังของเราเนี่ยเงานะครับแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงของแบดแซนคือเขาจะทำให้ตัวน้ำตาลเนี่ยไม่ตกผลึกด้วยนะครับก็เป็นออปชันถ้าใครมีอยากจะใส่อยากจะดูว่ามันเงายังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับลืมไปคือจะใส่เกลือนะครับเนื่องจากว่าตัวเนยของคริสมันเป็นเนยจืดนะครับก็จะขอใส่เกลือลงไปให้คาราเมลมันแบบซอลตี้นิดๆ นะครับใส่แล้วก็คนลงไปเลยระวังนิดนึงนะครับตัวน้ำตาลเนี่ยจุดเดือดเขาจะสูงกว่าน้ำนะครับถ้าไปโดนเข้าเนี่ยพองได้นะครับจะให้ดูความหนืดนะครับประมาณเนี้ยใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวขนมปังลงคลุกเลยครับขนมปังของเราที่คั่วไว้เมื่อกี้นะครับไปพักให้เย็นแล้วก็เอาลงมาคลุกได้เลยปิดไฟได้เลยครับตัวคาราเมลของเราก็จะสีอ่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าเราใช้ทั้งนมแล้วก็เนยใส่ลงไปนะครับโอเคพอคลุกเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาผึ่งในถาดกันครับจะเอาตัวขนมปังของเราผึ่งลงในถาดเลยนะครับเขาก็จะเป็นก้อนๆอย่างนี้เนาะเราก็จะเกลี่ยเขาออกจากกันเขาจะได้ไม่ติดกันตอนเขาเย็นลงนะครับทำด้วยความเบามือนะครับเดี๋ยวขนมปังจะแตกซะหมดพอเราเกลี่ยขนมปังของเราเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บตอนที่เขายังร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นไอแล้วก็ไม่กรอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเก็บแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟในบางส่วนกันครับพอเราผึ่งขนมปังของเราจนเย็นเรียบร้อยดีแล้วนะครับนี่เขาก็จะไม่ติดกันนะครับส่วนหนึ่งที่เขาไม่ติดกับถาดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวคาราเมลของเรามีเนยผสมอยู่ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ
รียบร้อยแล้วครับขนมปังเคลือบคาราเมลของเรานะครับบางคนอาจจะเรียกว่าขนมปังป๊อปเนาะตอนนี้เห็นหลายๆคนทำแล้วเรียกมันว่าขนมปังป๊อปนะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เก๋เนาะขนมปังป๊อปเหมือนแบบป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคครับเมื่อกี้คริสก็แอบชิมไปแล้วนิดนึงคือข้างนอกเนี่ยเขาจะแบบว่าหอมหวานนะครับแล้วก็หนึบๆเหมือนเรากำลังทานลูกอมเวอร์เทอร์ออริจินอลนะครับมีความหอมนมหอมเนยแล้วก็มีความหวานของคาราเมลนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะกรอบเป็นขนมปังที่กรอบๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีความเค็มจากเกลือที่เราใส่ลงไปนะติดปลายลิ้นอยู่นิดๆอร่อยมากเลยครับจากขนมปังที่มันแบบว่ากำลังจะหมดอายุไม่มีคนสนใจเนาะแค่เรามาแปรรูปนิดนึงมันก็จะเป็นของที่ทุกคนให้ความสนใจมันแล้วมันก็จะหมดก่อนที่จะหมดอายุนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปจัดการเจ้าขนมปังเคลือบคาราเมลของคริสก่อนหรือว่าที่ใครๆเรียกว่าขนมปังป๊อปเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับฝากกดให้คริสด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับในเมนูถัดๆไปเนาะวันนี้คริสขอตัวไปทานขนมปังป๊อปเคลือบคาราเมลของคริสก่อนนะครับนมกำลังอุ่นๆอยู่ในไมโครเวฟเลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เมนูหน้านะครับ Enjoy your cook ครับทุกคนบ๊ายบาย